ัดแข่ง Thailand Unit มันพัฒนาแน่นอนครับทั้งด้านทักษะทีมเวิร์คแล้วก็หลายๆอย่างในทีมครับวันนี้ราชบุรีมิตรผล FC U13 พบกับสีหมอกครับYeah.
พอใจครับกับ3ลูกที่ได้มาครับพอใจครับแล้วทีมเล่นเป็นไงครับก็ดีครับก็เพื่อนๆช่วยกันเล่นช่วยกันอะไรครับก็ดีครับก็อยากให้เป็นอย่างนี้ตลอดไปขอบคุณผู้ปกครองแล้วโค้ชที่ฝึกสอนมาขอบคุณพ่อคุณแม่เลยก็สอนในบางอย่างเราทำกับข้าวชนะเท่าไหร่ครับชนะ50ครับชนะ50เรายิงลูกที่เท่าไหร่มั่งมี2 3 5ครับความรู้สึกเป็นยังไงบ้างเวลาเรายิงลูกแรกลูก2ลูก3เนี่ยต่างแตกต่างกันไหมแตกต่างครับถ้าลูกแรกก็ดีใจลูก2ก็ดีใจอยู่ลูก3ก็ดีใจครับดีใจลดลงครับมันเหมือนที่ซ้อมกันไหมครับแต่เราไม่ได้ซ้อมสนามใหญ่เนาะเราซ้อมแต่หญ้าเทียมครับเพราะว่าช่วงนี้สนามปรับปรุงใช่ไหมครับมีรองเท้าใหม่ใช่ไหมกระรองเท้าใหม่ใช่ไหมเราใส่ยี่ห้ออะไรบ้างก็ Nike มาตลอด Adidas ใส่ได้ไหมได้ครับแต่ไม่ค่อยได้ใส่ขยันฝึกซ้อมครับตั้งใจฟังที่โค้ชบอกแล้วก็กินอาหารให้ครบ5 หมู่ก็ขอบคุณพี่บิ๊กพี่เต่าแล้วก็อับดุลนะครับที่สอนพวกผมมาครับต้นพวกผมมาถึงแชมป์ไหมแชมป์แน่นอนครับที่เราได้คือรูปแบบในการเข้าทำมันที่รู้สึกดีใจที่เห็นน้องๆทำตามที่ลูกแบบขึ้นไปแล้วทำได้ที่บอกแล้วคือตัวจริงไม่ได้ยืนตลอดวันนี้ฮาร์ดถือว่าทำหน้าที่ได้ดีสำหรับในการลงไปเล่นเรื่องทรงผมนะต้องตัดทรงนักเรียนให้หมดห้ามมีรองทรงห้ามมียาวๆแล้วแบบนี้ที่เรื่องการเรียนเนี่ยมันเป็นเรื่องที่มาที่หนึ่งเวลาลงไปเล่นทำไม่เต็มที่มันเป็นโอกาสของพวกเองละนะเองเล่นอย่างนี้เดียวเองติดทีมชาติได้นะตอนนี้เองมี9 แต้มทุกคนทุกทีมมองที่เองนะเพราะฉะนั้นเองต้องรักษามาตรฐานอย่าลงจากเท่าเดิมดีกว่าลงเท่าเดิมแล้วครับวันนี้ราชบุรีมิตรผล FC U13 พบกับสีหมอกครับราชบุรีมิตรผล FC ก็ชนะไป5-0ครับอย่าลืมกด Subscribe ไลค์แชร์กันด้วยนะครับรอยฉันมังกรU13 ครับ5 4 3 2เจอสีหมอกครับต้องซับสไครต์ไลค์แชร์อะไรหมดเลยใช่ไหมที่ท่านพูดใช่พูดครั้งเดียวเลยก็ได้ครับ5 4 3 2
วันนี้ราชบุรีเอาใหม่วันนี้ราชบุรีสวัสดีครับหน่อยไหมไม่ต้องไม่ต้องอ่ะโอเค5 4 3 2ราชบุรีก็